็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกัสโตสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอลิเมนทัลพาวเวอร์ไทคูนนะครับผมก็จะมาเล่นไทม์นะครับเป็นตัวที่น่าจะดีที่สุดในเกมเลยนะครับถ้าไม่นับซูเปอร์โซนิกเอลิเมนทัลนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันตอนแรกนะครับนี่นะครับก็ดูดิเขาสร้างดับเบิ้ลแบบสุดยอดนะแล้วก็ดับเบิ้ลเราก็จะมีดับเบิ้ลอันแรก250นะครับอันที่3 1,500 3,000 6,000 นะครับแล้วก็ ability แพทนะครับก็จะมีทั้งเดี๋ยวผมค่อยสร้างด้วยกันเดี๋ยวผมจะสร้างกำแพงก่อนครับสร้างกำแพง3 Fashion Fall Dollar Store นะครับนี่นะครับจะมีครับแล้วก็ต่อไปผมก็จะสร้างกำแพงสองครับกำแพงหนึ่งสองกำแพงสามแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูสกิลทีเดียวนะครับเพราะผมยังจะไม่สร้างสกิลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผู้ชมดูกันทีเดียวเลยนะครับคืออะไรทั้งหมดนี่ครับแล้วก็เราจะเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมขอสร้างสกิลของสกิลสองนะครับผมขอสร้างสกิลให้หมดเลยหนึ่งนะผมก็จะทุกคนก็ลองดูกันว่าเกมดีขนาดไหนดูครับมีสกิลให้ตั้ง6 ability ครับแล้วก็มี big track แล้วก็สร้างดับเบิ้ลแล้วก็มีเล่นแคทบอดี้แบบมันทำไทยด้วยเอ็นขึ้นบอดี้เอ็นขึ้นเพชรบาร์แล้วก็ซุปเปอร์แท็กเหมือนเดิมนะครับนี่250,000แนะนำให้ท่านผู้ชมสร้างก่อนนะครับดีหน่อยโอเคเริ่มจากกิลแรกเลยนะครับกิลนี้ทำสเตปเตอร์นะครับสกิล3เทมเปโลโอเคสกิล3บัฟบาเลตสกิล4เทมเปอร์บีมสกิล5ทำแท็บสกิล6วับบอมนะครับสกิล7แกรนพ็อกรู้อันผิดนะอันผิดก็ขออะไรกันนะครับแล้วก็เพชรนะครับใส่สัตว์นะครับใส่ถ้าเราเปลี่ยนร่างไม่ใช่แค่เปลี่ยนร่างนะครับเลือดเราจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ต้องใส่สัตว์ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ใส่สองตัวนี้ก็อาจจะซึ่งยากกว่าคนอื่นนิดนึงเนาะอันแรกเลยครับทำสเตปเตอร์นะครับก็คือเป็นไม้กระทาเอาไว้ฟันนะครับแบบฟันแล้วมันจะแบบยังไงแบบติดสกิลแต่ว่ามันจะติดเอฟเฟคทำให้เดินช้าลงแล้วทุกคนแล้วก็ต่อไปเทมเบอร์โลเกตก็คือการวาร์ปหนีโดนอะไรนะปุ๊บก็แล้วพอเราเข้าประตูไปจะไม่มีคนเห็นเรานะครับจนกว่าเราเสียแล้วแบบexit dimension นะครับอย่างนี้จึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ warp barrage นะครับอันที่3ก็คือการยิงพลังไปแบบเล็กๆนะครับตัวยิงได้หลายอันดูนะต่อไปนะครับต่อไปอันนี้ผมแนะนำอยู่นะ tempo beam นะครับจะเป็นการกางอนาเขตนะครับเนี่ยดูคนที่อยู่ในอนาเขตเราคือเดินแทบไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปทามแท็บนะครับจะเป็นสกิลการมาเขตระยะใกล้นะครับจุดอย่างนี้คนที่อยู่ในนี้ก็จะแทบเดินไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปวาร์ปบอมนะครับก็คือเป็นการถ่ายสกิลวาร์ปบาเลทที่พัฒนาขึ้นมากลายเป็นวาร์ปบอมนะครับดูนะบึ้ม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 โคตรโกงแล้วก็สกิล5คือการกลางนาเขตระยะสั้นนะครับโอเคนะครับมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของเสริมตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็คือวันนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็คืออันนี้ก็คือแอร์สไตล์เอาไว้บึ้มบ้างหรือนะตรงนี้คือเฮลท์เวอร์ชันพอเราจะตายก็ใช้สกิลเวอร์ชันพอเราจะตายก็พอเราจะใช้เวลาจะแบบจะหนีหรืออะไรก็ใช้แล้วก็พอทอลเวอร์ชันก็คือวาร์ปไปนะครับแล้วก็ต่อไปมันจะมีของอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมยังเอาไม่หมดยังถึงขออัพตอนที่เรารีเบิร์ดเราจะได้สกิลมาอัพนี้นะครับแล้วก็พวกสมุดที่นี้นะครับก็คือเราต้องรีเบิร์ดไปเรื่อยๆเพื่อได้นะครับแล้วอันต่อไปผม
แล้วมันเป็นอีกยาวอ่ะ99ลิเปิร์ดแล้วอันนี้นะครับก็คืออันที่โกงมากแล้วคือเดรดอนเทคมั้งนะครับกับพลาสมาโอฟแล้วก็เลสซอร์เซอร์แล้วก็ดาร์คเฟมแล้วก็โยรู้พวกเนี้ยโกงอยู่แต่อันที่ผมชอบก็คือเดรดอนเทคนะครับเพราะมันจะไปหาศัตรูนะครับแล้วก็ทำดาเมจนิดๆหน่อยๆทำให้แบบเราเลือดเต็มเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่าอัพถ้าสมมติว่าอัพไอ้ไลฟ์สติลมาเยอะนะครับก็บอกเลยว่าดีจัดๆนะครับผมก็จะเอาอันนี้เสริมไปด้วยนะครับเราจะกิ้วหมดนะครับตอนนี้ต่อไปเป้าหมายต่อไปผมก็จะมาให้ทุกคนดูระบบเกมเล็กๆน้อยๆอีกนะครับก็คือเป็นระบบยึดคงนะครับจะไม่มีถุงแล้วก็มีเก็บเงินนะครับผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นก็เก็บนะครับมันช่วยได้อยู่ 2,000 ครับแล้วก็มีซุปเปอร์คอมิกแล้วก็เขาไม่สร้างอาบิลิตี้เลยเหรอถามจริงโอ้ยผมก็จะมาดูนะครับว่าวิธีคอมโบคืออะไรโคสกิลนี่ครับเข้าไปใกล้โคสกิลแกนคอฟวาร์บอมทามเทมโปแล้วก็อันนี้ครับเรียบร้อยเลยแตกเลยครับบอกเลยถ้ามันยังไม่แตกนะใช้ไอ้วายก็ท้าไล่ตีไปเรื่อยๆมันก็แตกเองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ตีนะครับดูนะอ้าวมันออกเกมเลยแล้วดูนะเอ้ยมาบึบเห็นปะเห็นไหมคนเนี่ยแล้วก็ถ้ามันไม่ตายก็ตีต่อเลยนะครับแบบตีต่อบอกเลยมันก็หนีไม่ได้คือทุกคิวทำให้มันเดินแทบไม่ได้นะครับก็คืออันนี้แบบตัวนี้จะเน้นสแปมหน่อยเกมนี้มันก็สแปมกันหมดนะครับมั้งก็คือเราสแปมสกิลสุดท้ายอ่ะแบบจากท้ายไปหน้าแบบแกนคอกไทม์แคปเทมโปบีมบาบาเลตอันนี้ไปแล้วก็ถ้ามันไม่ตายก็ตีคือจะเริ่มตีให้มันเดินไม่ได้ก่อนแล้วค่อยใช้สกิลก็ได้ถ้าเราไม่คิดว่าตัวเองจะตีไม่ดูถ้าคิดว่าตัวเองจะแบบสาดตะกี้ไม่โดนนะครับตอนนี้ก็นี่ครับอย่างนี้ถือว่ามันจะหนีได้เนี่ยตอนนี้หนีไม่ได้แล้วก็รีบตีเลยครับเรียบร้อยตายเลยนะก็สามารถใช้สกิลเสริมค่าไม่ได้แล้วครับคือตัวนี้มันเหมาะแบบดึงจับเลยขอรอบอสเกิดก่อนนะครับทุกคนที่กำลังถึงถ่ายอยู่ผมจะรอบอสเกิดก่อนนะครับแล้วก็และนี่คือแบบเกมพันแนะนำก็คืออันแรกเลยคือ VIP นะครับอันที่สองเลยก็คือ Infinity Cash นะครับก็คือทำให้เรามีเงินไม่จำกัดแต่คนที่งบน้อยก็ซื้อ Infinity Cash Temporary ก็ได้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ตลอดไปนะแต่ว่าถ้าคุณซื้อ Infinity Cashอันนี้1349โลบาทนะครับก็คือตลอดไปนะแล้วก็ค่าบอสโคตรมันขนาดก็โคตรมันอะโบโคตรมันเลยครับทุกคนโคตรมันอะบอสโอ้ยมีคนจะมาฆ่าผมโอ้ยโยแกทำอะไรฮะแกทำอะไรยกไปทำไมครับผมก็จะค่อยๆตีมันไปทีละนิดนะครับแล้วก็ใช้นี้ไปยิงผมก็จะบินเล่นไปก่อนนะดีแล้วก็ทำสกิลต่อนะการสกิลต่อนะก็จะเอาเลยผมก็จะเอามาเลยผมก็จะเอาบอสเลยนะครับเห็นไหมเรียบร้อยเงินตกนะครับตรงนี้ผมก็รีบเก็บเลยนะครับอันนี้ก็รีบเก็บเลยนะครับตรงนี้พอคนมาก็ยิงเลยตรงนี้ก็ตายไม่มีสิทธิ์เก็บเงินไอ้ไฟนี่มันก็มาแย่งผมด้วยผมไม่ไหวมันหรอกมันไม่แย่งเงินผมไม่ไหวชีวิตมันโย่อะไรวะเนี่ยมาดิโอ้หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอ
บุ๊บ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 ผมก็จะเข้าของเองอ่ะโอเควันนี้ก็คงมีเพียงประมาณนี้นะครับก็ผมก็สอนกระโบงหมดเรียบร้อยแล้วนะกระโบงง่ายๆนะครับก็เผื่อมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะคือแค่กดนะก็คือผมแบบดีใจมากถ้าผมมีคนกดแบบดีใจมากแล้วก็ใครที่ผมถ้าใครที่เห็นผมเล่นงูหรือว่าเล่นดีหรือว่าอยากมาขอบคุณอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมแบบอยากได้แบบคอมเมนต์แบบปันๆหน่อยคอมเมนต์แบบแปลกๆแล้วแบบตัวข้างหลังน้องน่ากลัวมากโอเคก็ผมก็ไปละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ